สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณสุริการ l Lightning t ทอ k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ,คะบริที่ทอลโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทั้งช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสททอฟ m อรด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบนันดาลใจกันทุกทุกคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของฉันในคืนนี้เป็นนักธุกรกิจคุณภาพชั้นแนวหน้าแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิศวกรรมต่างๆมากมายแบบททที่่คนไยต้องงึ เขาสารต่อธุรกิจครอบครัวนะคะซึ่งได้ก่อร่างสร้างตัวทำธุรกิจทางด้านขนส่งและยานยนต์ที่จังหวัดขอนแก่น จนกระทั่งถึงรุ่นลูกนี่แหละค่ะก็ขยายอาณาจากักรเติบโตออกไปมากมายทำธุรกิจทางด้านวิศวกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ซับซ้อนต่างๆมากมายมีผลงานแบบที่ถ้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแขกรับเชิญเล่าให้ฟังเราคงจะต้องประทับใจกันนะคะและอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะให้คนไทยได้ร่วมภูมิใจด้วยก็คือเขาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการต่อเรือตรวจการไกลฝั่งให้กับกองทัพเรือซึ่งนับเป็นเรือตรวจการไกล ฝั่งลำแรกฝีมือคนไทย100%เซด้วยนะคะขอต้อนรับคุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชอทวีดอลลาเซ้นจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรเดชขอบพระคุณมากมากนะคะภารกิจมากมายยังให้โอกาสทางรายการ,ค,รค่ะ ขอบคุณครับที่เชิญผมมาออกรายการนี้ด้วยค่ะคุณสุรเดชก็เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมในเรื่องของวิศวกรรมยานยนต์ต่างๆมานานแล้วนะคะจริงๆคือสารต่อจากคุณพ่อใชตอนเด็กๆตอนเด็กๆเติบโตมายังไงคะตอนนั้นคุณพ่อก็เริ่มทําธุรกิจคือคือจริงๆคุณพ่อผมเนี่ยคือครอบครัวเดิมๆคุณปู่เขาเคยทาโรงสีเราส่งข้าวออกคุณพ่อชอบรถยนต์คุณพ่อก็เลยแบบเหมือนกับไซส์ลายอ่ะก็คือแบบไปเปิดไปเปิด ร้านขายอะไรเล็กๆในเมืองคือ <รถ S 2> ความจร,จริงตัวเองต้องดูแลโรงสีด้วยแต่มันเวลาว่างมันเยอะงก็เลยไปเปิดร้านขายอะไหล่ในจังหวัดนลแกรนพอเปิดร้านขายอะไหล่ปุ๊บก็รถยนต์ก็ให้มาเป็นตัวแทนจําหน่ายน้ามันเครื่องให้เป็นตัวแทนจําหน่ายมันก็เลยออกมาเป็นธุรก,กิจรถยนต์ตอนผมเกิดมาเนี่ยโรงสีก็ยังอยู่แล้วก็แต่ผมเกิดที่ร้านอะไหล่เพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นอะไหล่ตั้งแต่เด็กเห็นน็อตเห็นสกรูตั้งแต่เด็กแล้วก็หลังบ้านก็จะเป็นอู่ซ่อมรถหลังบ้านเป็นอู่ต่อรถ อย่าบอกนะคะว่ากลายเป็นที่เล่นของคุสุเรตตอนเด็กใช่ใช่ใก็คือตรงนั้นแหละที่เราที่เราขี้ดจักรยานเล่นอยู่หลังบ้านเรามันก็จะเห็นคนงานลงไปคลุกทํานู่นทํานี่อะไรพวกอย่างนี้ฝั่งนี้ต่อตัวถังไม้ฝั่งนี้ต่อรถบัสฝั่งนี้ซ่อมเครื่องยนต์ในที่สองไร่อ่ะที่พูดถึงเมื่อกี้มันอยู่แค่สองไร่เรียกว่าอูหลังบ้านหน้าบ้านก็ขายอะไรคุสุเรตมีพี่น้องกี่คนผมมีพี่น้องทั้งหมด สิบเอ็ดคนโอ้โหครอบครัวใหญ่มากครับผมสิบเอ็ดคนครับผมคนสุดท้องคนสุดท้องใช่ครับคนคบสุดท้องนี่คุณพ่อหมายมั่นปั้นมือให้ใหมาสานต่อธุรกิจไหมคะหรือว่ามีวิธีการที่เลี้ยงลูกๆมาอย่างไงคือคือจริงๆคุณพ่อเนี่ยเขาอยากจะได้ลูกชายคือคนโตเป็นผู้หญิงค,คนที่สองเป็นผู้หญิงค,คนที่สามเป็นผู้ชายผู้ชายคราวนี้เขาบอกเขาอยากได้ผู้ชายอีกคนหนึ่งอ่ะมีสองหญิงสองชายซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี่กําลังดีแต่เมื่อห้าสิบปีก่อนคุณพ่อบอกอยากได้ผู้ชายอีกคน ก็เลยออกมาอีกก็เป to ็นผู้หญ like ิงแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงไม่มีผู้ชายสักทีอ่6หกครั้งหกคนเนี่ยเป็นพี่ผมขั้นขั้นอยู่เป็นผู้หญิงหกคนจนเป็นทีมฟุตบอลเลยจนจนเป็นผมคนสุดท้องคนที่สิบเอ็ดครับผมค่ะแล้วคนที่สิบเอ็ดก็ดูเหมือนว่าได้อย่างใจคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะก็เขาอยากให้ผมคือผมคิดว่าผมทําแล้วพ่อผมชอบอแต่ก็เราก็ทะเลาะกันบ่อยๆตอนเด็กๆฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นวิศวกรอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไหมหรือว่าตอนเด็กๆไม่ได้คิดแบบนี้ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราฝันว่าเราอยากมีสินค้าที่แบบเป็นของแบบคนไทยอะ่ะ<ฮ>แล้วแบบส่งออกได้แล้วตอนที่ผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็อยากอยากให้เหมือนกับเวลาดูแผนที่โลกอะ่ะเพราะเราเห็นญี่ปุ่นเวลาเขาทำการค้านี่แบบที่ไหนเขาก็ไป<ฆ>นะคู่โลกเหนือมันยังไปขายตู้เย็น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกทําไมเราไม่สู้แบบพวกเขาบ้างเนาะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้เราก็เลยคิดว่าที่ผมได้ไปเรียนญี่ปุ่นด้วยเราก็เลยอยากว่า ทาไมเมืองไทยน่าจะมีแบบสินค้าอะไรที่เป็นพวกอย่างนี้บ้างครับผมครับแปลว่ามีเป้าหมายชัดตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ใช่หรอกครับแต่ก็คือว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับถูกกําหนดมาด้วยอคือเราใจเราก็ชอบด้วยแต่ก็คือเป็นเรื่องที่แบบคิดว่าดวงดวงป่ะโชคชะตาพาไปด้วยครับผมครับแล้วพอดีโชคดีที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยครับ <C> e <an> ค่ะหลายท่านคงรู้จักกันดีเป็นกลุ่มครอบครวัวทวีแสงสกุลไทยหรือว่ากลุ่มชอทวีที่ขอนแก่นแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ขยายอาณาจักรมากมายไม่เฉพาะในภูมิภาคทางภาคตะวตันออกเฉียงเหนือเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคนทั้งประเทศรู้จักดีแล้วก็จนกระทั่งในรุ่นคุสุร,รเดชก็สร้างให้เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหล,ลักทรัพย์ได้อันนี้ก็คือเตริรนเติบโตมาเรื่อยๆเลย,ด,ย,ด,ยด้วยทั้งวิสัยทัศน์คุณพ่อแล้วก็วิสัยทัศน์ของลูกๆด้วยถูกไหมคะใช่ครับตอนที่ไปเรียนญี่ปุ่นก็คือตั้งใจจะปเรียน วิศวกรรมยานยนต์ใช่ครับผมชอบรถยนต์ผมชอบรถยนต์ผมก็เลยบอกอยากทํารถเองก็เลยชอบอะไรก็ไปเรียนอย่างนั้นดีกว่าก็เลยได้ไปเรียนวิศวกรรมยานยนต์แต่สุดท้ายเราก็รู้ว่าม,มันต้องมีแบบถ้ากลับมาทํางานที่บริษัทมันต้องมีแมネจเมนต์ด้วยก็เลยไปขอคุณพ่อเรียนต่อบริหารที่ญี่ปุน่นะมาหาลัยซานโนก็ได้ไปจบที่มาหาลัยซานโนอีกก็เลยจบวิศวกรรมยานยนต์แล้วก็จบที่มหาลัยเกี่ยวกับการบริหาร หนึ่งว่านี่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของคุณสุรเดชเพราะว่าคือบางทีวิศวกรเนี่ยมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอย่างเดียวแต่ว่าขาดการบริหารจัดการบางทีก็อาจจะไปไม่ถึงไหนขณะที่คนที่เก่งเรื่องการบริหารจัดการแต่ว่าไม่เข้าใจเนื้องานของวิศวกรรมครับมันก็ขาดอะไรบางอย่างไปแต่คุณสุรเดชมีทั้งสองอย่างตอนกลับมาสารต่อธุรกิจของคุณพ่อที่สร้างเอาไว้เนี่ยเริ่มผลงานแรกที่ตัวเองภูมิใจเลยทําอะไรคะขึ้นทางด่วนเปล่าครับ ขึ้นทางดว่วนค่ะขึ้นทาง <c oughs> จ่ายงเงินทางด่วนทุกวัน <c oughs> ทางด่วนที่วิ่งอยู่ข้างบนน่ะไอ้ก้อนก้อนก้อนที่ต่อทางด่วน,น่ะค่ะ <c oughs> ผมอะ่ะพวกเราวันนั้นได้ไปจอยเวนเจอร์กับบริษัทที่เยอรมัน <c oughs> แล้วก็ต่อรถเทรลเลอร์ที่ขนไอ้ก้อนขนก้อนทางด่วนเนี่ยทั้งกรุงเทพเนี่ยที่ <c oughs> ใช้ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนั่นเป็นโครงการแรกที่พวกเราทํากันแล้วผมก็รู้สึกว่าวันนั้นคุณพ่อยังไม่เสียชีวิตคุณพ่อผมชอบมากบอกคุณพ่อผมไม่ได้มองนะว่ามันกำไรหรือขาดทุน บอกมันชอบอแบบนี้ชอบชอบใหญ่ๆแบบเนี้ยจะแบบแกไม่ไดูเลยนะว่าแบบกําไรเท่าไหรข่ขาดทุนหรือเปล่าแกบอก แค่มีลูกค้ามาซื้อแล้วพวกเราได้ทํานี้ก็พอแล้วอะแล้วเป็นงานใหญ่แล้วเหมือนเป็นอนุสรนใ่พอใครถามก็ต้องเหมือนที่ตอบนิ่งอย่างเงี้ยคนเงื่อนทางด่วนไว้นั่นแต่ะผลงานผมอะไรบบไม่ใช่เราไม่ได้สร้างทางด่วนเราสร้างรถขนก้อนก้อน segment ทางด่วนรวมทั้งสายที่ไปตะวันออกเนี่ยที่ก้อนใหญ่ๆ120ตันเนี่ยเรากับบริษัทเอ็กซ์เพรสทารสปอร์ตที่เป็นบริษัทลูกของชอกันช่างเนี่ยเราเป็นคนออกแบบรถแล้วก็สร้างรถ แล้วเขาก็ขนส่งก้อนเซกเมนต์พวกนี้22,000ก้อนทั้งหมด <Okay. S 2> ที่ต่อกัน65กิโล นั่นแหละเป็นอนุสรณ์แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจแรกๆนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มชอทวีในรุ่นของคุณสุรเดชก็ขยายอะไรต่างๆมากมายแล้วก็กลายมาเป็นชอทวีดอลลาร์เซนจำกัดตอนนี้คือถ้าเกิดจะอธิบายง่ายๆว่าชอทวีดอลลาร์เซนทําอะไรบ้างเนี่ยหลักๆอะไรคะหลักๆของเราแบ่งสินค้าเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกเราบอกว่าสินค้ามาตรฐานมาตรฐานก็จะเห็นเทสโก้โรตัสที่วิ่งอยู่ตามถนนตู้ยาวๆใหญ่ๆเห็นไหมฮะค่ป๊ปซี่ สีน้ำเงินแล้วก็ DHL สีเหลืองพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นสินค้าเราเรียกว่าสินค้ามาตรฐานในประเทศสินค้ากลุ่มที่2ของเราเป็นสินค้าอ,ออกแบบพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ็กซ์พอร์ตไปที่สนามบินต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นถ้าไปดูใบวันนี้เนี่ยรถเคเทอร์ลิงรถล,ลำเลียงอาหาร,รที่มีาาซิเซอร์รอที่ยกขึ้นเนี่ยตรงนี้ออกแบบไม่เราผลิต จากอขอนแกน่นเราผลิตที่โรงงานเราที่ขอนแก่นและเราส่งไปที่ดูไบวันนี้เราขายไปที่ดูไบาอาบูดาบีตะวันออกกลางอินเดียเอ,อ,อเซียนทั้งหมดนี้เราไปมาแล้วเราขายอยู่เขาใช้ของเราแล้วก็นิวซีแลนด์โอเชียียนี่เป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียจีนสนามบินที่สนามบินใหญ่ๆห้องเซี่ยงไฮ้กวางเจาแล้วก็ปักกิ่งใช้ของเรา<ห>เครื่องบินสําหรับรุ่นใหญ่พิเศษคือรุ่น a 3 8 0เนี่ยเรามีอมาร์เก็ตแชรอันดับหนึ่งของโลก สุดยอดมากเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ถ้าไปดูใบถ้าไปเมืองจีนถ้านั่งเครื่องบิน A380 อาหารเสิร์ฟด้วยรสของคนไทย นี่คือสิ่งที่คนไทยหลายคนไม่ทราบเบื้องหลังว่ามันมาจากเมืองไทยมันมาจากโรงงานที่ขอนแก่นใคือมันมันเจ๋งมากเลยนะคุณสุรเดชเวลาที่เราเล่าให้ใครฟังแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลักๆกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานรถบรรทุกรถพ่วงหรือกึ่งพ่วงกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษอย่างที่คุณสุรเดชเล่าให้ฟังรถํำเลียงอาหารและกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่ม บริหารโครงการและงานบริการงานบริการก็คือเรารับซ่อมรถเรามีศูนย์ซ่อมเนี่ยวันนี้ประมาณ80ศูนย์ซ่อมรถเทสโก้โลตัสทั้งประเทศวันนี้เทสโก้โลตัสตั้งแต่สุราษฎร์ยันกรุงเทพยันขึ้นเหนืออีสานเนี่ยเราเป็นคนซ่อมรถเทสโก้โลตัสทั้งหมดในประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือบริหารโครงการค,คือข้อสามเนี่ยมีบริหารโครงการก็คือการนําเทคโนโลยีโน้ตฮาวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ และเราบริหารโครงการอย่างเช่นโครงการเรือหลวงกระบี่นะฮะตรงนี้ที่เราทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็น3มกลุ่มหลักๆของชอทวีดอลเลเซียนจำกัดมหาชนในเวลานี้ในรุ่นที่คุณสุรเดชกําลังกลุ่มบังเหียนอยู่ด้วยวิสัยทัศน์และก็ความรู้ความสามารถของเขานะคะช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องเรือตรวจการไกลฝั่งหรือว่าเรือหลวงกระบี่ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานมานะคะส่งมอบให้กองทัพเรือไปตั้งแต่ปี2556แล้วนะคะ ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยให้วิศวกรไทยนั้นลุกขึ้นมาสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่อะไรต่อจากนี้ได้อีกบ้างช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ ที่สฟังวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของวิศวกรรม ฝีมือคนไทยให้เก้าวก้าไปสู่ตลาดโลกได้บ้างเนี่ยนะคะคุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชอทวีด,ดอลลาร์เซนจำกัดมหาชนเมื่อครู่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าจริงๆแล้วขอบขายธุรกิจที่ทําอยู่มีมีหลากหลายนะคะคแต่ก็ล้วนแล้วต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้ทักษะทางด้านวิศวกรรมที่สูงมากมแล้วก็มาถึงเรื่องของการบริหารจัดก,การโครงการใหญ่ๆอย่างเรือตรวจการไกลฝั่งของกองทัพเรือเป็นาอยังไงคะเรื่องนี้คือจริงๆแล้วอันนี้ต้องให้เครดิตกับกองทัพเรือครับ เพราะกองทัพเรือมีเราเรียกว่า ambition ที่บอกว่าเราต้องทําเรือเองเือจริงๆเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมและเรือลํานี้ไม่ใช่เรือลําที่กองทัพเรือต่อเองลําแรกนะเป็นเรือที่กองทัพเรือต่อเองลําแรกและใหญ่ที่สุดขนาด90าเมตรนะครับเ0เมตรก็คือ1สนามฟุตบอลมีลานเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเรือลํานี้เนี่ยกองทัพเรือต้องการทําเอง คาวนี้ก็คือต้องการแบบเรือจากต่างประเทศเพื่อมาให้คนไทยทําเองกองทัพเรือจะเป็นคนต่อเองพวกเราก็เป็นตัวแทนจากบริษัท BAE s y s t e m ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็เอาแบบเรือเนี่ยส่งเข้าประมูลประกวดด้วยเ,เพราะเราชนะการประกวดตอนนั้นเราก็บอกว่าเราจะรับจ้างบริหารโครงการด้วยก็คือเราทำโลจิสติก Purchasing Engineering แล้วก็รับประกันความเสี่ยงคือทำยังไงก็ได้ให้โครงการสำเร็จอะใช่เพราะฉะนั้นก็คือวันนั้นเนี่ยคีย์อย่างหนึ่งก็คือว่าคีย์ในนี้คีย์เพลเยอร์หลักก็คือกองทัพเรือสู้ทำอู่กรุงเทพบอร์ดของอู่กรุงเทพวันนั้นอยากทำมากแต่เนื่องจากเป็นรับทิษสาหกิจเนี่ยโครงการเนี่ยเนื่องจากวันนั้นค่าเงินอังกฤษเนี่ยบอนสูงมากทำให้โครงการมีการขาดทุนอยู่ประมาณ74ล้านค่ล ไม่มีใครกล้าทําวันนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นบริษัทผมรับประกันความเสี่ยงให้ถ้าขาดทุนเกิน20ล้านเนี่ยเรารับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เซ็นหนังสือรับประกันความเสี่ยงให้ทําให้บอร์ดเรือบอร์ดของอู่อู่เรือกรุงเทพเนี่ยรับตัดสินใจเซ็นสัญญากับกองทัพเรือและเราก็เริ่มบริหารโครงการมาก็ผ่านวิกฤตการอะไรต่างๆมาเยอะๆเรียกว่าสามปาร์ตี้สามพันธมิตรเนี่ยช่วยกันทํามานะครับ ตอนสุดท้ายเนี่ยมันติดน,นิดหนึ่งตรงที่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยตอนเรือกําลังจะเสร็จเนี่ยมันขาด cash flow <ฆ>ก็คือกระแสเงินสด,สนสดทําให้บริษัทเราก็จะทํำยังไงคือเราต้องการให้มันเสร็จเพราะฉะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็เลยมีการช่วย อินเจกเงินเข้าไปในโครงการอีกประมาณ60บล้านบาทเหมือนสำรองเงินสดสำรองเงินสดเข้าไป60ล้านบาทแล้วค่อยมาเบิกใจงบประมาณที่หลังงบประมาณที่หลังเพราะฉนั้นทำให้โครงการนี้สามารถเสร็จได้และเป็นเรือที่ต้องน่าภูมิใจที่สุดตอนฝรั่งมาออดิตอู่เรือเราเนี่ยฝรั่งฝรั่งบอกว่าเราไม่น่าทําได้ตอนแรกนี่คือสบประมาทแล้วใช่พอหลังจากเรือเราเสร็จแล้วเขาว่าไงเขาบอกทำไมอยู่ต่อเรือสวยกว่าไอเรือเราแบบเป็นแบบไอใช่เขาเรือเราสวยกว่าข้อ2ก็คือว่า ที่ประโยชน์เยอะที่สุดก็คือทําให้คนไทยมันเป็น Impact กับคนไทยโก็คนไทยทําได้คเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้แหละแต่ก่อนหน้าโครงการนิดหนึ่งมันก็อย่างที่ทราบนะโครงการประมาณ1,700ล้านบาทแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายก็มีคือผมแทบจะท้อตอนนั้นผมแทบจะท้อเรียกว่าผมก็อยู่ขอนแก่นผมอยู่ขอนแก่นเนี่ยแล้วมีคนหลายๆคนบอกมายุ่งอะไรกับเรือผม มีสองครั้งที่ผมคิดว่าผมจะเลิกเพราะว่าผมเป็นตัวแทนใช่ไหมถ้าผมเลิกทีเดียวก็ทุกอย่างก็จบแต่ผลปรากฏก็คือว่าผมฝันถึงในหลวง<ะ>ผมฝันถึงในหลวงสองครั้งพอคิดจะเลิกปุ๊บคืนนั้นฝันถึงสองครั้งก็เลยบอกว่าอืมทําไปเถอะก็บอกที่บ้านไม่บ,บอกพี่ชายบอกอว่ารับรองไม่ขาดทุนอทอําเถอะ พอทาเสร็จปุ๊บตัดสินใจวันที่จะเซ็นสัญญาคืนก่อนเซ็นสัญญาฝันอีกครั้งหนึ่ง<ช>ทั้งหมดสามครั้ง<ช>ครั้งสุดท้ายคือน้ำมนต<ช>์ผมฝันในฝันก็คือรับน้ำมนต์มาปุ๊บผมก็ดื่มแล้วก็วิ่งออกไปให้ลูกผมในโรงเรียนดื่ม<อ>นั่นก็คือผมก็เลยมั่นใจว่าคืออันนี้ไม่ใช่สยศาสตร์นะแต่คือหน่งว่ามันเป็นนิมิตท,ที่มันมาจากแรงบันดาลใจแล้วก็มีพระองค์ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจ<ช>ิตใจผมก็เลยแบบผมก็เลยรู้ว่ามาถูกทางเรียกว่าแบบ ไม่เสร็จลำนี้ต้องสำเร็จแน่และไม่ขาดทุนและประเทศไทยในอาเซียนก็จะได้เห็นว่าโครงการอย่างนี้มาเลเซียทำมา6ปีไม่สำเร็จประเทศไทยทํา4ปีสำเร็จสุดยอดใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ใช่เพื่อกํำไรหรือเพื่ออะไรนะมันเพื่อเพื่อเขาเรียกอะไร ambition ของประเทศเราเหมือนกับทำไมทาไมประเทศไทยไม่ทำของง่ายๆอย่างนี้ทำไมประเทศไทยทำไม่ได้ จริงๆแล้วเท่ากับว่าเรือหลวงกระบี่ของกองทัพเรือนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรือตรวจการไกลฝั่งที่คนไทยทำร้อยเปอร์เซ็นต์ลำแรกเท่านั้นแต่ยังเป็นลำที่ใหญ่<ช>ที่ทสุดสด,ด้วย<ช>แล้วก็เป็นการปักธงให้เห็นว่า ผลงานขนาดใหญ่แบบนี้เรื่องทางด้านวิศวะกรรมที่ซับซ้อนขนาดนี้นคนไทยทําได้ครับคุณสุเรศรู้สึกยังไงที่รู้สึกว่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบนี้ให้คุณผู้ชมที่บางทีไม่ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณสุเรศอยากจะอยากจะกระตุ้นคนไทยยังไงคืออย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองหมายความว่าคนไทยวันนี้ดูถูกตัวเองว่าพวกเราไม่มีปัญญ,ญาหรอกแต่จริงๆปัญญาเรามากกว่า สมัยเมจิที่เขาเริ่มมีรถไฟไทยมีรถไฟก่อนค่ะสมัยที่ญี่ปุ่นส่งออกได้แค่อุปกรณ์พวกจักรสารเราก็ส่งออกเหมือนกันวันนี้เราไม่แพ้ใครนะครับเพราะจริงๆแล้วก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยสร้างเครื่องบินเองมาก่อนแล้วค่ะแต่เราไม่ทราบถ้าไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ดอนเมืองจะเห็นเลยว่าเรามีเครื่องบินไฟท์เตอร์กับเครื่องบินบอมบอร์<ำ>คนไทใช่ลำหนึงชื่อบริพัทวันนี้คนสมัยก่อน ก่อนปี2,512เราทํารถไฟเองที่มักกะสันยังมีป้ายอยู่เลยบางคันก็ยังวิ่งอยู่แต่คนไทยไม่รู้แร้วว่าพวกเราเคยทํารถไฟเพราะว่าเราตัดช่วงพอตอนหลังเราซื้อของเขา,เ<ร>าจนาเคยชินเรามาแพ้คําว่าซื้อเขาถูกกว่าทําเองอเรามาแพ้คํานี้แต่ถ้าทําเองไปเรื่อยๆเผลออถูกกว่าซื้อเขาและเราสามารถขา,ขายได้ด้วยขายพวกนี้ได้ด้วย แทนที่เราจะขายข้าวขายยางพาราแล้วมาบ่นกันราคาข้า,ขาวตกยางพาราตกวันนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนโครงสร้างรายรับประเทศอีกนิดหนึ่งแปลว่าคือถ้าเกิดว่าเราคิดแต่พึ่งพานในเรื่องของการเกษตรการเกษตรตอนนี้กลับมีคู่แข่งซะด้วยซ้ำเอะแะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมทางด้านอื่นๆแล้วก็วิศวก,กรรมนี่คือเราสู้ได้ใช่ไหมเราจะนนเพิ่มเม็ดเงินเข้าประเทศได้อีกเยอะเลยนนใช่ไหมวันนี้ประเทศไทยนะเงินไม่ใช่ปัญหาวันนี้ประเทศไทยเทคนิคอลไม่ใช่ปัญหา คนวันนี้คนไทยไม่ใช่ปัญหาวันนี้อยู่ที่ไม n ์เซ็ตของคนไทยว่าทํากันไหมวันนี้อยู่ที่ไม n ์เซ็ตของรัฐบาลว่าทําไมไม่ให้คนไทยทําำรถไฟทําไมต้องซื้อจีนค่ะแต่ซื้อจีนก็ได้แต่ครึ่งหนึ่งให้คนไทยทํำไหมประมาณอย่างเงี้ยผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะครับ สุดยอดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือแนวคิดที่จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการกระตุ้นในระดับนโยบายไปจนกระทั่งถึงระดับปัจเจกเลยด้วยซ้ำว่าเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาพัง,งาดไม่ว่าจะลำพังคุณมีกำลังขนาดไหนจะเป็นโรงงานเล็กๆจะเป็นวิศวกรที่ผพิ่งเรียนจบอะไรต่างๆนะคะขอให้มีฝันมีไฟแล้วก็ก้าวขึ้นมาเราก็พง,งาดได้และเราทำเรือมาแล้ววันนี้เรากำลังจะทำรถไฟเองค่ะ เรามีโครงการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดขอนแก่นเรารวมกันของคน20บริษัทในจังหวัดขอนแก่นเราดมทุนวันนี้200ล้านบาทเราต้องการสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยการทำ TOD ก็คือใช้ขนส่งมวลชนนำการพัฒนาเมืองค,คือไม่ใช่มีแบบกรุงเทพมีเมืองก่อนแล้วค่อย สร้างขนส่งวนชนชขอนแก่นคือจะสร้างขนส่งวนชนก่อนแล้วเมืองจะเข้ามาเป็น compact city เองเพราะฉะนั้นก็คือเรากําลังจะทำแ r a m เองในประเทศไทยโดยการเทคโนโลยีแบบเรือเมื่อกี้ละ่ะก็คือเทคโนโลยี transfer แล้วก็มาสร้างในประเทศไทยเองเพราะฉะนั้นขอนแกนวันนี้ถ้าเราทําได้เราก็คิดว่าเราจะระดมทุนตรงนี้และโครงการเราได้นําเสนอต่อทางรัฐบาล โครงการเลไได้นําเสนอต่อทางคอสชอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไทยหลุดออกจากกับดักกับดักคือกับดักอะไรครับกับดักทามความคิดของคนเราว่าเราทําไม่ได้ว่ากับดักว่าเราต้องการ พึ่งพาจากคนอื่นอยู่เสมอ,อมหมายความว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นหน้าที่รัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของชาวขอนแก่นมันไม่ใช่หน้าที่พวกเราแต่อันนี้บอกมันเป็นหน้าที่เราเมืองเราช่วยกันพัฒนารัฐบาลก็บอกอุย้ยดีเก่งช่วยกันสนับสนุนแล,แล้วก็จะทําให้ขอนแก่นเป็นโมเดลที่จังหวัดอื่นๆนะ่มาดูแบบใช่บแล้วใครที่มีกําลังแข็งแกร่งทางด้านไหนภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจในแต่และจังหวัดเขาเข,าเข้มแข็งเรื่องอะไรก็ไปทําของตัวเองใช่ครับใช่ครับ สุดยอดมากเลยมันเป็นหลักการของประเทศที่พัฒนาแล้วที่แต่ละหน่วยงานยูนิตเล็กๆก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือแม้แต่เอกชนในท้องถิ่นนั้นช่วยกันพัฒนาจังหวัดโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางอย่างเช่นบอก้ขาดอะไรอ่ะอันนี้ไม่พอเหรอเดี๋ยวเติมให้หน่อยอ่าทำนะทํานะวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นคนคนเดียวที่อยู่ข้างบนแล้วลากประเทศไทยไปในสถานการณ์ Globalization ในโลกอย่างนี้มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะช่วยรัฐบาลวันนี้ว่าทําไมให้พวกผมช่วยล่ะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์เล็กๆตัวหนึ่งในประเทศที่สามารถติดขึ้นมาแล้วก็เราระดมทุนเองด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเติมน้ํามันเองเราหาเม็ดเงินมาเองเราเติมน้ํามันเองสุดท้ายโครงการของเราจะถูก listed เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะจะเกิดอะไรขึ้น Market c a แปประเทศไทยก็จะโตขึ้นและเกิด ตัวอย่างในการพัฒนาเมือง steering, อีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราอยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนถ้าเป็นไปได้แล้วก็ในรัฐบาลนี้ก่อนเลือกตั้าง <c oughs> เพื่อให้เบ็ดเสร็จใช่ไหมคะคมนี่คือวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็นักธุรกิจหรือภาคส่วนอื่นๆที่ฟังคุณสุรเดชแบบนี้แล้วเกิดมีฝันมีแรงบันดาลใจแบบนี้บ้างนะคะก็นําไปขยายผลในพื้นที่ของท่านในกําลังของท่านแล้วก็ในกลุ่มพันธมิตรของท่านมันก็จะทําให้ประเทศไทยนี้เติบโตขึ้นมาแบบที่เห็นหน้าเห็นหลังกันในเวลาอันรวดเร็วใช่ครับค่ะ,คคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาหาแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้ายค่ะ กับค e <h cole unpack ing> ุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยจนถึงวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จในระดับที่พึงพอใจหรือยังคะยังครับมีเป้าหมายหรือมีฝันอะไรที่ใหญ่กว่านี้คะคือจริงๆก็อย่างที่เราคุยมาในตอนแรกนั่นคือฝันของผมแต่ส่วนตัวผมก็คือผมพอแล้วแต่ด้วยองค์กรและประเทศอ่ะผมคิดว่ามันไม่พออันนั้นก็คือเขาบอกประสบความสําเร็จเนี่ยผมคิดว่าองค์กรผมยังไม่ประสบความสําเร็จประเทศไทยยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมพอแล้วค่ะ นะฮะตรงนี้ค่ะเพระนก็คือขับเคลื่อนเพื่อส่วนรวมตอนนี้ครับผมและนโยบายหรือว่าวิสัยทัศน์ที่คุณสุรเดชฉายภาพให้เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆคือมันมันระดับประเทศด้วยซ้ํามันระดับที่รัฐบาลเอาไปใช้ได้เลยด้วยซ้ำครับผมครับค่ะหลักการทํางานหรือว่ากุญแจแห่งความสําเร็จส่วนตัวเวลาที่คุณสุรเดชทางานเนี่ยยึดอะไรเป็นหลักคะ ก็อย่างแรกก็คือเรื่องศาสนาพุทธผมไปบวชมาสองครั้งแล้วนะครับผมก็มี KPI นั่งวิปัสสนากรมาานกี่ร้อยชั่วโมงตอนไปบวชอะไรเงี้ยก็ทําไปปฏิบัติทําไปเราอยากให้คือตรงนี้ก็คือพุทธต้องเป็นพุทธสายกลางแท้ๆอันนี้ก็คือหลักการแรกอย่างที่สองก็คือทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อคนอื่นเยอะๆนะครับแล้วมันก็จะดีเองเราคิดว่าสําหรับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ส่วนตัวผมว่าผมพอแล้วแต่เพื่อประเทศ เพื่อองค์กรของเราที่จะไปต่อมันยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองเราทําเพื่อคนอื่นนะเพื่อให้มันเราเรียกว่าเวลาผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไปบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยเราเขาไม่รู้จักเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มันไม่พล่าอะ่ะ<ม>แต่เวลาแบบไปเมืองนอกแล้วแบบ Where a o u e from Thailand โอ้อะไรอย่างนี้ขึ้นมาประเทศอยู่เยี่ยมมากอะไรอย่างเนี้ย เราอยากให้เป็นอย่างนี้ไงต้องเป็นอย่างนั้นใช่เพื่อนผมไปเรียนปอเอกที่ฝรั่งเศสแล้วในคลาสเขาถามว่า are you from Thailand แล้วก็เขาก็ถามเพื่อนอย่นรู้จักไทยแลนด์ในประเทศในแง่ไหนบ้างทุกคนยกมือเซ็กซ์ทัวร์มันต้องไม่ใช่อย่างนั้นไงประเทศไทยประเทศไทยต้องไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยน <c oughs> และเราต้องเปลี่ยนในชั่วชีวิตเราเราอย่าบอกว่าชาติหน้าวันนี้คนไทยต้องไม่พูดว่าชาติหน้าตอนบ่ายตอนสายตอนค่ำหรือตอนไหนก็ตามวันนี้จะบอกว่าต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนในชีวิตเรานี่แหละ <c oughs> ในชาติเรานี่แหละต้องทําให้ได้ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดเอาไวค้ค่ะแล้วก็ต้องไม่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่เราเมื่อสักครู่สุเรศพูดอยู่เสมอเลยตั้งแต่ช่วงแรกช่วงที่สเราจะได้ยินคํานี้ว่าคิดแล้ว ทำเลยอย่าไปคิดว่าไอ้นี่ไม่ใช่หน้าที่เราอหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้หน้าที่เทศบาลอันนี้หน้าที่ใครแต่ถ้าพวกเราทําได้เราทําเลยค่ะอย่างผมคอนวินส์ชาวขอนแก่น20บริษัทมา5ปีนะครับกว่าจะรวมตัวกันได้กว่จะรวมตัวได้นปึกแผ่นขนาดนี้เพราะนั้นก็คือว่าแต่คีบพูดไปเรื่อยๆจนทุกคนโน้มน้าวทุกคนมารวมกันจนได้จนวันนี้พวกเรามีกลุ่มมีก้อนที่แบบแข็งแกร่งมากม เยี่ยมไปเลยค่ะคสุดท้ายอยากให้สร้างแรงบันดาลใจกับไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนนักศึกษาที่เรียนวิศวะอยู่ในเวลานี้รวมไปถึงคนที่มีส่วนในการบริหารจัดการโครงการต่างๆที่จะสร้างเวทีใหม่ๆให้คนไทยได้พง,งาดบ้างเนี่ยอยากจะสร้างแรงบันดาลใจยังไงคะคือวันนี้นะครับผมคิดว่าไม่จาเป็นต้องเป็นวิศวกรคือทุกสาขาอาชีพเนี่ยสามารถทาให้ประเทศดีขึ้นได้ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าถ้าคิดทําเพื่อตัวเองเมื่อไหร่ตรงนั้นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการบั่นทอนอลองคิดทําเพื่อคนอื่นดูและลองทําบุญที่ไม่ใช่ทําบุญเพื่อตัวเองดูบ้างตอนอธิษฐานน่ะหญ่อธิษฐานขอเองบ้างลองอธิษฐานขอให้ประเทศเป็นยังไงขึ้นมาบ้างตรงนี้ให้ประเทศดีขึ้นอย่างเงี้ยยอมหรือเปล่าเวลาทาบุญร้อยบาทอะ 80สบาทของเรานะอีก20บาทให้ประเทศหรืออะไรชอบแบ่งสัดส่วนยังไงลองให้คนอื่นเยอะๆดูบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงประเทศเราจะดีขึ้นเองผมคิดว่าวันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่หรือไม่จําเป็นต้องเป็นใครก็ตามถ้าคุณมีบัตรประชาชนคนไทยเมื่อไหร่ผมคิดว่าตรงนั้นล่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราและพวกเราต้องรู้จักหน้าที่มากกว่าสิทธิวันนี้พวกเราส่วนใหญ่ก็เรามีสิทธิ์อะ แต่ถ้าคุณมีสิทธิ์แล้วคุณไม่ใช้อ่ะคุณหล่อนะอนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าคุณรู้จักหน้าที่วันนี้ถ้าเอาหน้าที่ของคนไทยมาก่อนวันนั้นละ่ะประเทศเราผมคิดว่าจเจริญแน่นอนแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้คนไทยเริ่มใช้หน้าที่เริ่มปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าก็หวังว่าประเทศไทยนะครับผมก็จะ ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ล่ะผมก็จะทำไปเรื่อยๆเป็นตัวอย่างไปเรื่อยๆก็็เปนต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจไม่รู้สำเร็จหรือไม่สําเร็จในโครงการที่เราพูดกันมาแต่ก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะค่ะและนี่ก็คือวิสัยทัศน์แรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งที่เป็นวิธีคิด ดีๆมีคุณค่าของคุณสุรเดชที่มาแบ่งปันในรายการของเรานะคะเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้จะส่งแรงกระเพื่อมไปหลายๆกลุ่มหลายๆภาคส่วนแล้วก็คนที่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะมีหน้าที่มีอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะคะ ถ้าเป็นคนไทยลุกขึ้นมาทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติกันเหมือนที่คุณสุรเดชเพียรททำอยู่ในเวลานี้ค่ะขอบพระคุณมากมนะคะคเป็นกำลังใจให้ค่ะควันนี้คุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยและดีฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ